ให้ดูเลยนะคะเที่ยวงานนะคะเป็นภาพที่มีดอกไม้นานาพันธุ์มากมายนะคะตัวเด่นของงานก็คือ5สหายอันนี้นะคะเพื่อนกันนะคะอันนี้เป็นตัวเด่นในงานนะคะเป็นการนักอนุรักษ์นะคะอนุรักษ์ธรรมชาติกับน้องคูนั่นเองนะคะอ้าวมาดูค่ะก่อนจะไปเที่ยวชมงานนั้นเรามาเรียนรู้ในเรื่องราวของมารยาทกันก่อนนะคะมารยาทนะคะคะมาดูในเรื่องราวของมารยาทเป็นไงคะเวลานักเรียนเข้างานไปนะนักเรียนดูนะนักเรียนจะต้องไปที่หน้าประตูนะคะหน้าประตูอันนี้คะสำหรับที่จะเดินเข้าแถวเข้าไปในงานนะคะผู้คนมากมายนะคะทีนี้ก่อนจะไปนั้นมาดูกติกากันก่อนนะคะอ่านพร้อมกันกัน1 2 3มารยาทในการเข้าชมงานและดูการแสดงนะคะนักเรียนคะเวลาเราไปดูการแสดงนะคะชมงานนั้นจะต้องมีมารยาทมีระเบียบต่างๆนะคะมีอะไรบ้างนะคะ1นะคะอันนี้เป็นไงคะภาพนะคะเวลาไปดูงานนะคะ1เวลาเข้าไปในบริเวณหอคำหลวงแล้วค่ะเป็นที่ที่ไม่ควรที่จะคุยกันค่ะไม่ควรที่จะส่งเสียงดังและบางทีเขาไม่ให้ถ่ายรูปก็อย่าไปแต่ต้องของนะคะอันนี้เป็นภาพที่หนึ่งมารยาทในการดูงานชมงานนะหนึ่งไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นค่ะบางคนกำลังนั่งอยู่ในหอคำหลวงใช่ไหมคะหอคำหลวงนั้นเป็นหอคำหลวงที่สวยงามมากเลยนักเรียนคะสวยงามมากๆเลยถ้าใครเข้าไปชมแล้วนะคะเป็นงานแบบนะคะสถาปัตยกรรมแบบล้านนานะคะสวยมากเลยหลังคาบนหลังคานี้นะคะจะมีช่องอากาศลมพัดเย็นสบายมากเลยนักเรียนต้องไปดูด้วยตนเองนะคะอันนี้นะคะ1ไม่ส่งเสียงดังต่อไปทำไงอีกไม่ลุกเดินนะคะไม่ลุกเดินก่อความรำคาญให้ผู้อื่นนะอันนี้เป็นกรณีที่สมมุตินักเรียนไปชมการแสดงตอนกลางคืนแสงสีเสียงน้ำม่านน้ำนะคะอย่างมีระบำเต้นบนใบน้ำบนน้ำเลยนะคะถ้าใครได้ไปดูแล้วก็จะอลังการมากเลยอันนี้ก็ไม่ลุกเดินก่อความรำคาญให้ผู้อื่นบางคนเขานั่งดูที่ริมน้ำนะคะนั่งดูการแสดงบางคนก็วิ่งไปวิ่งมาอยากจะเห็นผู้อยากจะเห็นนักแสดงวิ่งบนน้ำวิ่งไปดูอย่างนั้นไม่สมควรที่จะแสดงเห็นไหมคะเราก็ไม่ลุกเดินก่อความรำคาญให้กับคนอื่นนอกจากนี้แล้วนี่นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะนอกจากนี้แล้วเป็นไงคะหลังจากนั้นแล้วนะคะทิ้งขยะให้เป็นที่บางทีเวลาเข้างานไปแล้วจะมีแผ่นพับต่างๆนะคะบอกสถานที่ว่าจุดไหนควรไปเที่ยวตรงไหนอะไรตรงไหนนะคะเลิกจากงานแล้วบางคนมีกระดาษนะถือมามากมายทิ้งตรงนั้นเองไม่เอาไปด้วยทำให้เกลื่อนกลาดไปหมดเลยนะคะไม่ทิ้งทิ้งให้เป็นที่ต่อไปช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะคะคนต่อไปจะได้นั่งได้อย่างสบายนะคะต่อไปอะไรเอ่ยอะไรคะไม่เหยียบย่ำต้นไม้คะหรือเห็นดอกไม้นานาพันธุ์ไม่เด็ดดอกไม้อีกด้วยนะคะหลังจากนั้นเมื่อจบการแสดงแล้วต้องไหมคะยืนตรงเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะแล้วก็มีการจบไปแล้วนะคะนักแสดงเขาเลิกการแสดงแล้วเราก็ทำไมคะปรบมือเมื่อจบการแสดงอีกด้วยนะคะเอาละค่ะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะพานักเรียนไปดูภาพสวยๆงามๆอีกนะคะเอามาดูต่อนะคะอันนี้นะคะยังไงคะอันนี้ก็คืออะไรเอ่ยหอคำหลวงนั่นเองนะคะหอคำหลวงเห็นไหมคะในหอคำหลวงนั้นจะมีภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเป็นกษัตริย์นะคะกษัตริย์การเกษตรมากมายเลยนะคะต่อไปคะอะไรเอ่ยในงานนะจะมีดอกไม้นะคะดอกไม้นานาชนิดมากกว่า 3,000 กว่าชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเดลลี่ดอกทิวลิป
ดอกไม้มากมายเลยนะคะสวยงามมากแล้วดอกไม้นักเรียนอย่าคิดว่าเขาเริ่มงานตั้งแต่วันที่14ธันวาคมจนถึง14มีนาคมดอกไม้ไม่ได้มีแค่อย่างเดียวนะคะเมื่อตอนเดือนธันวาคมนะคะคุณครูไปเที่ยวมาดอกทิวลิปนะคะมีมากมายแต่เมื่อวานนี้คุณครูไปมาใช่ไหมคะเพิ่งกลับมานี่เองนะคะทิวลิปนั้นไม่มีแล้วกลายเป็นกุหลาบมาแทนแล้วฉะนั้นดอกไม้แต่ละแปลงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงกันเป็นประจำเลยนะคะเขาจะวางใช้กระถางวางแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงดอกไม้เมืองหนาวพอโดนอากาศร้อนๆบางทีก็ไม่สวยเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะฉะนั้นมีพืชพันธุ์ดอกไม้มากมายให้นักเรียนได้ชมนะคะอันนี้พันธุ์ไม้ที่สวยงามมากมายนะที่ประทับใจอีกที่นึงก็คือที่ไหนทราบไหมสวนกล้วยไม้มีกล้วยไม้มากมายกล้วยไม้แปลกๆค่ะมากมายเลยค่ะมีการเอานำเทคโนโลยีมาการผสมสายพันธุ์มากมายอันนี้อะไรคะอันนี้ยิ่งอลังการใหญ่เลยอะไรเอ่ยพืชสวนนะคะจะมีพวกบวบงูมีอันนี้ของจริงทั้งนั้นเลยนักเรียนมีทั้งบวบงูมีทั้งมะระมีทั้งแตงโมมีมากมายอันนี้อลังการมากเลยนะคะอันนี้ก็คือพืชสวนนะคะเห็นไหมแค่ดูภาพยังอลังการเลยนะคะอันนี้ก็เป็นกระเช้าลอยฟ้าที่เราเรียนรู้จักจริงๆแล้วเขาเรียกว่ากระเช้าราชพฤกษ์ลอยฟ้านะคะถ้าเราอยากไปชมนั้นนะคะค่าบัตรนะคะค่าบัตรนะคะค่อนข้างที่จะแพงมากเลยนะเด็กๆ70บาทผู้ใหญ่นั้น120บาทต่อคนนะแต่ก็สวยงามนะคะนักเรียนคุณได้ไปนั่งแล้วนะคะขึ้นสวรรค์ไปแล้วนะคะหัวใจจะวายแล้วนะคะชิงช้าไปค้างอยู่บนเนี้ยเขาก็รอคนขึ้นชั้นล่างเนี่ยเมื่อไหร่จะลงทักทีมันก็แกว่งไปแกว่งมาโอ้โหน่าตื่นเต้นน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะท่านครูไปเร็วเลยนะคะอันนี้ก็เป็นไงคะน่าชมนะคะอันนี้กระเช้าลอยฟ้าต่อไปอันนี้ก็คือน้องคูณและสหายนะคะมีอะไรบ้างเอ่ยใครบ้างคะน้องคูณอะไรคะดินชามใครคะลมบินน้ำใสไออุ่นคือแสงอาทิตย์เก่งมากเลยนะคะอนุรักษ์ธรรมชาติแล้ว4 5คนนี้ไปแสดงม่านน้ำด้วยนะคะวิ่งบนน้ำเลยสวยมากเลยนะคะนักเรียนต้องไปดูนะคะต่อไปค่ะอันนี้รถนะคะรถพาชมพืชสวนโลกนะคะก่อนอื่นนะท่านเรียนมีโอกาสนะตีตั๋วขึ้นไป30บาทนะคะดูรอบงานก่อนแล้วก็รอบที่2จึงจะมาเดินจึงจะทั่วงานไม่งั้นไม่เห็นอะไรเลยนะคะดูคร่าวๆไปก่อนนะต่อไปอันนี้คือการแสดงเห็นไหมคะอันนี้การแสดงน่านน้ำนั่นเองนะคะอันนี้เป็นน้ำท่านเรียนคะอันนี้เป็นน้ำแล้วก็น้องคูณและสี่สหายนั้นวิ่งบนน้ำที่นักเรียนแล้วก็มีแสงสีเสียงอลังการมากเลยใครไปชมพืชสวนโลกแล้วไม่ได้ดูรายการสุดท้ายอันนี้เป็นรายการที่เด่นของงานนะคะอยู่ที่บึงราชพฤกษ์นั่นเองนะคะเป็นการแสดงสวนแห่งจินตนาการพลังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอนุรักษ์ธรรมชาตินั่นเองนะคะเป็นการแสดงโชว์นะคะการแสดงโชว์นะคะทีนี้แหมเวลาก็เหลือนิดเดียวแล้วนะคะสุดท้ายนะคะสิ่งที่นักเรียนควรจะต้องปฏิบัติตามอันนี้อะไรทราบไหมคะเวลาไปดูการแสดงที่มาการพืชสวนโลกนั้นเราจะต้องเดินตามไหมคะห้ามสวนทางที่มีรอยเท้านะคะจะมีรอยเท้าวางไว้นะคะให้ดูว่าให้เดินตามรอยเท้านักเรียนต้องเดินตามแบบนี้นะคะรอยเท้าเดินไปข้างหน้าอย่าสวนมาอย่างนี้นะคะถ้านักเรียนเดินสวนมาแล้วก็คนที่เดินตามรอยเท้าเนี่ยเขามองหน้าเลยแสดงว่าไม่มีระเบียบไม่มีกติการถก็จะต้องรถก็ต้องแล่นผ่านมาอย่างนี้นักเรียนจะเดินสวนมาไม่ได้เลยฉะนั้นคนเข้าไปชมงานขนาดคุณครูนันทิกาไปกับครูนารีนะคะครูนารีเนี่ยเดินไปก่อน4ชั่วโมงไม่เจอกันเลยเพราะว่าเดินตามไปอย่างนี้นะคะไม่เจอกันเลยนะคะขนาดไปด้วยกันนะคะฉะนั้นอย่าเดินสวนทางนะคะแล้วก็มีอุโมงค์ยักษ์เป็นเรื่องของดินบันดาลน้ำบันดาลน่าชมมากเลยมากมายนะคะฉะนั้นวันนี้เอาพามาเป็นให้นักเรียนได้ตื่นเต้นกันก่อนนะคะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาค่ะหยิบสมุดขึ้นมาเหลือเวลา5นาทีนะคะรีบร้อนไปหน่อยนะคะ
ส่วนภาพงามนักเรียนมาดูตอนบ่ายก็แล้วกันคุณนรีจะเอามาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะหยิบสมุดขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเรามาปฏิบัติกิจกรรมหลังเรียนกันนะคะคะรู้คำรู้คำรู้ความหมายคะในหัวเรื่องว่าฉันคือใครนะคะไม่ยากเลยนะคะฉันคือใครเลือกคำนำมาเติมนะคะเลือกคำมาเติมนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะข้อ1ข้อ1คำว่าอนุรักษ์คะอนุรักษ์หมายถึงอะไรนักเรียนเขียนทันมั้ยคะเขียนทันมั้ยคะอนุรักษ์หมายถึงอะไรเอ่ยมีข้อให้เลือกอะไรคะ1อนุรักษ์คำว่ารักษาให้คงเดิมหรือเก็บไว้สองอันให้นักเรียนเลือกฉะนั้นคำไหนเป็นคำศัพท์ที่ถูกต้องอนุรักษ์กับความหมายของคำอนุรักษ์คือรักษาให้คงเดิมหรือเก็บเอาไว้ให้เลือกเอาหนึ่งข้อไหนคะเขียนคำว่าอนุรักษ์แล้วก็เขียนเท่ากับอนุรักษ์เท่ากับนักเรียนเลือกข้อไหนยกตัวอย่างเช่นคำว่าอนุรักษ์นักเรียนคิดว่าความหมายคืออะไรคะคืออะไรคะรักษาให้คงเดิมนักเรียนก็เขียนคำว่าอนุรักษ์แล้วก็ตัดคำว่าเก็บไว้ออกทิ้งไปก็คือรักษาให้คงเดิมแค่นี้เองค่ะอนุรักษ์ก็ตรงนี้ก็ได้ค่ะอนุรักษ์หมายถึงรักษาให้คงเดิมนะเอาลงมือทำค่ะลงมือทำนะคะรีบเขียนค่ะรีบเขียนนะคะข้อ 2เวลาครูเหลือน้อยมากเลยนะคะข้อ2คำว่ามหกรรมนะคะมหกรรมให้นักเรียนเลือกคำว่าการดูหรือการเฉลิมฉลองหรือการฉลองนักเรียนจะเอาคำไหนคะให้เลือกค่ะอันไหนคะเอาที่ถูกต้องเลยเอาที่ถูกต้องเลยคำว่าการฉลองนะคะขอเวลาอีก2นาทีนะคะขอเวลานิดนึงนะคะวันนี้ครูพาไปเที่ยวพุทธโลกนานไปหน่อยนะคะการฉลองค่ะรีบเขียนหน่อยค่ะรีบเขียนนะคะยังลูกแท้ๆเฝ้าอบรมดูแลด้วยใจไม่ได้หวังเงินทองไม่ต้องการสิ่งไหนครูหวังเพียงให้เจ้าได้มีข้อที่3นะคะนิทรรศการหมายถึงอะไรเอ่ยการเรียนรู้หรือการแสดงผลงานคะนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นอะไรคะการแสดงไหนคะการแสดงผลงานการแสดงผลงานเอาที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวฉะนั้นคำถูกก็คือการแสดงผลงานคะอีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีค่ะใจเย็นๆอีกนิดนึงนะคะนะคะนิทรรศการก็คือการแสดงผลงานค่ะในเรื่องของภาคการพุทธศาสนานั้นจะเป็นการเฉลิมฉลองการแสดงผลงานเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะกษัตริย์นักพัฒนากษัตริย์เกษตรแห่งปวงชนชาวไทยนั่นเองนะคะมีต่างประเทศนะคะมาร่วมโชว์ผลงานมากมายเลยนะคะข้อที่4ทันนะคะข้อที่4คำว่ากิจกรรมหมายถึงงานเพื่อการเรียนรู้ใช่หรือไม่งานที่ต้องทำเอาที่ถูกที่ต้องถูกต้องที่สุดอันไหนคะงานเพื่อการเรียนโอ้เก่งมากเลยนะคะกิจกรรมก็คือเราเรียนจบไปแล้วนะคะเราก็ต้อง
ทํางานนะคะถ้างานที่ต้องทําคือถูกบังคับแล้วคะกิจกรรมคืองานเพื่อการเรียนรู้เมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วเราทราบอะไรบ้างเราก็มาทํานะคะอันนี้คือกิจกรรมงานเพื่อการเรียนรู้นั่นเองคะเก่งมากเลยนะคะอย่างนี้คุณครูนรีต้องพาไปเที่ยวใช่ไหมคะไปพานักเรียนไปทัศนศึกษานะคะนักเรียนต้องไปทวงคำมั่นสัญญาของคุณนรีนะคะคุณนริการนั้นไม่ไปแล้วนะคะคุณครูจะพาไปที่ใหม่แล้วนะคะคำที่ห้านะคะทานยังคะให้เวลานะคะรีบเขียนค่ะข้อสุดท้ายนะคะน้องตะวันทันไหมคะอันน้องตะวันทันนะคะคุณครูดูแล้วนะคะนักเรียนเขียน2บรรทัดก็ได้นะคะถ้าเกิดบรรทัดเดียวไม่พอต่ออีกบรรทัดหนึ่งก็ได้ค่ะเป็นความรู้นักเรียนจะได้นำความรู้เหล่านี้ไปใช้นะคะข้อที่5คำว่าพืชสวนนั้นหมายถึงอะไรพืชที่ต้องสงวนใช่ไหมพืชสวนนักเรียนใส่หน้าเลยนะคะพืชที่ปลูกเป็นจำนวนมากพืชที่ปลูกข้อไหนคะพืชที่ปลูกเป็นจำนวนมากเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อนี้นะคะพืชสวนก็คือพืชที่ปลูกเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นสวนผลไม้หรือสวนผักนะคะพืชสวนนะคะดังนั้นวันนี้นักเรียนก็ได้รับความรู้กันมากมายแล้วนะคะฉะนั้นเป็นเรื่องราวของคำน่ารู้คู่เที่ยวทั่วไทยครั้งที่3นะคะฉะนั้นนักเรียนก็ตื่นเต้นนะคะก็อยากจะไปเข้าชมนั้นนะคะเป็นงานซึ่งอลังการมากเลยนะคะคุณครูก็เลยขอเชิญชวนนะคะนักเรียนที่อยู่ไปทางต่างจังหวัดนะคะและนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลได้ไปดูนะคะโดยเฉพาะงานทางด้านการเรียนการสอนด้านพืชผักสวนครัวด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติการรักโลกนะคะไม่ให้โลกร้อนนั้นเป็นการปลูกฝังเด็กๆนะคะให้รักธรรมชาตินะคะฉะนั้นผู้ปกครองและครูประจำชั้นนะคะถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมพาเด็กๆไปเข้าชมนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ